พี่ขอดสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะเพจบุญเลิศนะคะวันนี้พี่โอบค่ะมากับพี่เอกธนาธรค่ะมาลงเรือในท่าเรือพระสมุทรเจดีย์ค่ะมาดูเรื่องปัญหานะคะน้ำตื้นเขินนะคะเมื่อกี้มีประชาชนนะคะที่ท่าเรือนะคะก็แจ้งปัญหากับพี่เอกมานะคะว่าช่วยหน่อยพ่อค้าแม่ขายนะคะในท่าเรือนี่จะแย่แล้วเพราะว่าเวลาน้ำลงเนี่ยท่าเรือก็ต้องปิดเลยนะคะอย่างอาทิตย์หน้าเนี่ยก็ประมาณสัก2สัปดาห์คือข้ามเรือไม่ได้เลยการค้าขายที่ตลาดระหว่างท่าเรือก็แย่ตามกันนะคะเรื่องเรือก็อาจจะดังจังหน่อยนะคะเพราะว่าเรากำลังข้ามเรือกันอยู่นะคะเดี๋ยวก็จะไปลงพื้นที่เขตหนึ่งค่ะของน้องพึ่งนะคะพี่เอกธนาธรนะคะพี่อบทักทายหน่อยค่ะเขตพี่อบบุญเลิศไลฟ์อยู่บนเรือนะคะน้ำพึ่งนะคะวันนี้น้ำก็น้อยนะคะเมื่อกี้พ่อค้าแม่ขายนะคะก็แจ้งกับคุณธนาธรนะคะว่าน้ำจะลงสักอาทิตย์หน้าเนี่ยท่าเรือก็ต้องปิดนะคะเป็นปัญหาหลักเลยนะคะปัญหาใหญ่ของพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอพระสมุทรเจดีย์ค่ะเรื่องปัญหาน้ำลงนะคะแล้วก็มีเรื่องปัญหาน้ำขึ้นด้วยนะคะที่ท่วมถนนนะคะการสัญจรไปมาค่ะจะยากลำบากนะคะวันนี้ค่ะพี่วิษณุ MC สสอกค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวท่านใดนะคะอยู่ฝั่งปากน้ำนะคะฝั่งอำเภอเมืองนะคะเดี๋ยวมาเจอทักทายได้นะคะกับคุณธนาธรนะคะวันนี้ตลอดทัวร์สมุทรปราการค่ะทั้ง8เขตนะคะลงพื้นที่แนะนำตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคก้าวไกลค่ะสมุทรปราการทั้ง8ท่าน8เขตนะคะวันนี้นะคะไปครบทุกพื้นที่แน่นอนค่ะนี่น้องฟ้านะคะน้องฟ้านั่งอยู่ด้านหลังนะคะน้องฟ้าเขต2นะคะเพิ่งจะประกาศเขตออกมาชัดเจนนะคะนั่งหลังนั่งอยู่ข้างหลังพี่เองนะคะ
ช่วยพี่พุ่งก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปที่ไหนคะน้องโมเล่งท่าเรือวิบูลย์สีครับท่าเรือวิบูลย์สีฝั่งไหนเอ่ยฝั่งน้ำครับนี่เราข้ามจากฝั่งเจดีย์ไปฝั่งน้ำเนาะไปเขตหนึ่งเขตหนึ่งสสเราชื่ออะไรนะว่าที่ผู้สมัครสสพนิดามงคลสวัสดิ์นะคะพาไปตลาดทัวร์กับพนิดามงคลสวัสดิ์ค่ะพร้อมค่ะ
ฟี่กันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นเรือก่อนนะคะเดี๋ยวตัดไลฟ์จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่ตอนน้องพึ่งเดินนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ